โล่งก็เงินเอาไปซื้อของเล่นหมดเลยไม่มีอะไรไปแช่ตู้เย็นสวัสดีครับเด็กๆพี่ต้องดีมาแล้วคือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับพี่ทองดีได้มีโอกาสมานั่งไล่ดูคลิปเก่าๆในการทำสกุตชี่ไอเองของพี่ทองดีนะพวกเนี้ยเนี่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 ยนี่ด้วยนี่ด้วยแล้วก็ไปเจอหลายๆคอมเมนต์เลยบอกพี่ทองดีมาว่าพี่ทองดีคะลองเอาสกุตชี่ไปแช่ตู้เย็นดูสิคะจะช่วยทำให้นุ่มขึ้นนะคะทำไมต้องทำเสียงผู้หญิงด้วยเนี่ยสกุตชี่ไปแช่ตู้เย็นแล้วจะช่วยทำให้มันนิ่มขึ้นสโลว์มากขึ้นจริงเหรอต้องพิสูจน์งั้นเดี๋ยวคลิปนี้พี่ทองดีจะลองพิสูจน์ดูให้เห็นกันไปเลยระหว่างสกุตชี่แท้กับสกุตชี่ไอเองเอามาแช่ตู้เย็นแล้วจะออกมาเป็นยังไงเอาเป็นแช่ช่องฟรีซไว้1วันเต็มๆเลยก็แล้วกัน wow. มาก่อนจะทำการแช่เดี๋ยวลองเอามาบีบให้ดูก่อนนี่นะครับเค้กชวาสีสวยมากบีบจริงๆอันนี้มันนุ่มอยู่แล้วนะนุ่มมากอะสตรอเบอรี่นี่ครับความสโลว์นุ่มมากนิ่มมากงั้นเอานี่ดีกว่าเค้กชวากับสตรอเบอรี่เลยโอเคใส่ถุงไว้ซีนไว้อย่างดีม้วนแล้วก็ใส่กระปุกแม่น้ำเจียกเอาล่ะทีนี้เราก็พร้อมที่จะนำสตรอเบอรี่กับเค้กชวาไปทำการแช่แข็งเอ้ยไม่ใช่เด็กๆบอกว่าแช่แล้วมันจะนุ่มขึ้นพร้อมจะไปทำการแช่นุ่มแล้วไปเลยเปิดตู้เย็นช่องฟิตโล่งก็เงินเอาไปซื้อของเล่นหมดเลยไม่มีอะไรไปแช่ตู้เย็นสตรอเบอรี่นี่เห็นมันจางๆแช่ไว้เลยเค้กสายรุ่งจากชวาแช่เข้าไปเอาละเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ1วันเต็มๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่ามันจะนุ่มจริงตามที่เด็กๆบอกหรือเปล่าโอเคพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายเอาละ1วันเต็มๆผ่านไปเปิดตู้เย็นฟาบโอ้ว้าวควันลอยเลยสกุตชี่ของเราอุ้ยกระปุกเย็นมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวเอาออกไปเปิดพิสูจน์ดูว่าจะเป็นยังไงดูสิเนี่ยโอ้โหนี่จะสโลว์จริงตามที่เด็กๆบอกหรือเปล่าป่ะได้มาละหลังจากการแช่ตู้เย็นในช่องฟรีซ1วันเต็มๆเดี๋ยวมาดูสกุตชี่แท้เค้กจากชวาก่อนเปิดร้องปาม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 ไหนแกะแล้วก็บีบดูกันเลยอุ้ยทำไมมันแข็งอ่ะ มันแข็งบีบโอ้โหแต่มันสโลว์ขึ้นนะเด็กๆดูดิค้างเลยอ่ะวันนี้จะคืนสภาพไหมเนี่ย เนื้อมันแน่นมากเลยครับโอ้แล้วมันก็เปียกด้วยอ่ะโอ้ยมันจะเสียไหมเนี่ยมันแข็งอยู่อย่างเงี้ยเอ้ยตายแล้วไม่คืนสภาพเลย ดูดิเด็กมันเปี้ยวค้างอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแบนไม่คืนสภาพเลยเค้กสายรุ้งเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันนะอย่าทำหน้าบูดบึ้งอย่างนี้เลยเบี้ยวเลยวางไว้ก่อนทีนี้มาดูสกุตชี่ไอเองสตรอเบอรี่บ้างอยู่ในนี้
เด็กๆบอกว่าแช่ตู้เย็นแล้วมันจะนุ่มสโลขึ้นใช่ไหมมาละโอ้โอ้ยโอ้ยแข็งเป๊กเลยดูดิได้ยินไหมกลายเป็นสกุชชี่แข็งเป๊กเลยอ่ะเด็กๆสตรอเบอรี่จ๋าลองบีบดูอุ้ยแล้วบีบแล้วมันจะกรอบหรือเปล่าอ่ะลองดูนี่ไงบูบี้เลยโอ้แต่นี่ยังพอจะคืนสภาพนะโอ้ยดูเค้กดิยังอยู่อย่างนี้เลยสรุปออกมาแล้วนะครับเด็กๆสกุชชี่ทำเองเนี่ยเนื้อข้างนอกแข็งขึ้นบีบก็เหมือนเดิมจะไม่ค่อยสโลเท่าไหร่ส่วนสกุชชี่แท้เนี่ยนี่ค้างอยู่อย่างนี้เลย เนื้อมันจะเหมือนแน่นขึ้นครับแล้วบีบแล้วก็จะสโลนานมากเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นหรอกครับสกุชชี่จะเอาไปแช่ตู้เย็นทำไมโอเคคลิปนี้นะครับเราได้ทำการทดลองละว่าการแช่ตู้เย็นสกุชชี่แท้กับสกุชชี่ทำเองทิ้งไว้1วันผลออกมาเป็นยังไงเห็นกันแล้วนะไม่แช่แล้วนะเสียดายสกุชชี่หวงอ่ะ บ๊ายบายครับเด็กๆบ๊ายบาย